สวัสดีครับร่างพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถไถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น L4018นะครับคันนี้มีใบด้านหน้านะครับเป็นคันบนแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพวนแต่รถก็คือเป็นรถไล่นะครับสภาพทั่วไปก็คือรถพื้นฐานเดิมนะครับเครื่องเกียร์ระบบอะไรทุกอย่างเนี่ยคือเดิมๆรถไม่ได้มีซ่อมมีอะไรนะครับอย่างหน้าเป็นสภาพพอใช้ได้นะครับยางหลังก็สภาพดีเป็นยางติดรถมานะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับบิดสโตนกระทะล้อสีเดิมนะครับด้านท้ายสีเดิมมาร์กโรงงานอะไรต่างๆก็ยังอยู่นะครับรถก็ถือว่าสภาพดีนะครับเบาะเดิมนะครับการเบรกคันเร่งอะไรต่างๆก็คือสภาพเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องยังไม่เคยทำสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่ก็มีรั่วซึมนะครับแต่เดี๋ยวที่ร้านเปลี่ยนให้นะครับเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องปกตินะครับเครื่องดีเลยระบบเกียร์ชัตเทิลนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังทำงานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายปกติน้ำหนักคลัตช์เบรคปกติน้ำหนักพวงมาลัยปกตินะครับรถถือว่ายังสภาพดีอยู่นะครับคันนี้ก็ประมาณปี660นะครับรถก็แน่นอนนะครับมันรถไถเป็นรถใช้งานหนักอยู่แล้วนะครับอยู่กับดินกับทรายอะไรพวกนี้นะครับจะให้มันเลี่ยมแบบเหมือนรถจอดไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่นะครับรถใช้งานมันก็จะมีรั่วมีซึมอะไรเนี้ยคือปกติอยู่แล้วนะครับคนใช้งานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นก็ราคาอยู่ 399,000 นะครับและคันนี้ก็รวมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับระบบกรองทั้งหมดนะครับให้นะครับการจัดส่งรถขนส่งเนี่ยมีทั่วประเทศนะครับส่งได้นะครับแต่ใกล้ๆเนี่ยเราคุยอีกทีนึงถ้าไม่ไกลมากนะครับสักประมาณ300-400กิโลอะไรพวกนี้ส่งฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นก็คุยกันได้นะครับเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ